สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกม4 Remaster 2กันอีกแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมจะมาตามล่าหาคิปโป้กันนะครับซึ่งเราจะเริ่มแต่ก่อนนี้เราไปรับชมกันเลยครับผมเราจะเริ่มตั้งแต่เกาะเอาสักล่างสุดแล้วกันเกาะอะไรไม่รู้นะครับคาริกาน่าแลนด์ไอแลนด์มาถึงแล้วนะครับมันเป็นเกาะสูงๆเริ่มจากบ้านหลังแรกโอ้สกิลไม่มีแสงด้วยมันมีแค่เอฟเฟกต์นะครับแต่มันไม่มีแสงมันมืดอะผมมองไม่เห็นไอ้นิดแสงสว่างไอ้นิดบลิงดูแล้วนะครับตรงนั้นมีไม้กางเขนน่าจะเป็นอะไรสักอย่างมีสีดำๆด้วยทางดูเล็กมากตรงโน้นครับผมเดี๋ยวผมจะลองดูซิว่าบนนี้มันมีอะไรไหมตรงดำๆมันคือหินอะไรหรือเปล่าหรือว่าเป็นโบสถ์ดูแล้วนะครับน่าจะไม่มีอะไรแล้วเราก็อยู่ที่สูงก็น่าจะไม่มีอะไรเราลองไปตรงข้างๆนั้นดูโอเคไม่มีอะไรเหมือนกันใช่ไหมไม่มีครับผมผมคิดว่าโอเคครับเราขึ้นมาตามตรงเถาวัลย์ใหญ่ๆนะครับเฮ้ยนี่แหละโซโล่หวัดดีไม่น่าใช่เกโป้นะอันนี้คือเควสครับว่าไม่น่าใช่นะโอเคครับเรามาอีกเกาะหนึ่งนะครับเป็นเกาะเหมือนเป็นแพนะครับเรามาคุยกับซันจิซิใช่เกโป้ไหมเดินชมจันทร์อ๋ออันนี้มันเควสนี่ซันจิไม่ใช่โอเคครับเราสำรวจอีกด้านหนึ่งก็มันก็ไม่น่ามีนะครับสรุปคือเกาะนี้ไม่น่าจะมีแล้วประตูนี้ล่ะโอเคก็ไม่น่าจะได้นะครับมันเข้าไม่ได้ไปเกาะต่อไปครับผมเกาะนี้แล้วกันโอเคครับเกาะซอยหลับเท้านะครับน่าจะใช่ไหมซอยหลับไอแลนด์แถวนี้ผมคิดว่ามันน่าจะใช่ไหมเกาะอะไรไม่รู้นะครับเกาะไซรัปตรงนี้ไม่มีโอ้ยโอ้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 บินได้เฮ้ยข้างบนผมเห็นใช่ไหมใช่ไหมเดี๋ยวนะวันนี้มันแฉงนี่หวัดดีไม่น่าใช่เดินชมจันอยากได้เซเบอร์ไหมไม่เอาเงินไม่ถึงเดี๋ยวไปเกาะต่อไปนะครับไปเกาะเชลทาวน์นะครับผมโอเคเรามาเกาะเชลทาวน์แล้วเรียบร้อยไหนดูซิเริ่มจากแต่ข้างบนก่อนเลยเคล็ดลับในการหาคือหาตั้งแต่ด้านบนเอ้ยตรงไหนตรงนู้นใช่ไหมใช่เกโป้ไหมดูซิหวัดดีเอ้ยตรงนั้นเป็นบ้านใช่ไหมน่ะอ๋อไม่ใช่มันไม่น่าใช่นะทอกหน่อยให้หาดาบชูซุยโอไม่เป็นไรดูตั้งเกตแสนห้าหมื่นเนี่ยไม่ใช่เราต้องการหาโดยชมจันนะครับอันอื่นเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันหลังเกาะไม่ใช่หลังจากประสบการณ์เคยเล่นเกมนะครับผมคิดว่ามันจะต้องอยู่ภายในเกาะด้านข้างลึกลับนิดนึงไม่ลึกลับมากเดี๋ยวผมจะลองเดินลงล่างๆไปเดินตามทางนี้ไปดีกว่าเห็นอะไรเขียวๆผมก็ไปตรงนั้นแหละนี่เกาะชิวทาวนะครับเฮ้ยอะไรอ้าวนั่นไงใช่ไหมเฮ้ยมีหินด้วยใช่ไหมใช่ไหมเอ่ยกดดูสิอยากได้เกโป้ไหมอ้าวเกโป้นี่ครับ 10,000 เซเรียต่อไปก็ทำเกรดกระโดด 1,000 ครั้งโอ้โหกระโดดยาวๆครับเดี๋ยวผมตัดเลยมันยาวเกินเยอะด้วยเพลินๆครับโอเคเมื่อเราได้มาแล้วนะครับเอ้ยผลตอนนี้นะครับผมได้มาแล้วนะครับเกโป้หรือเดินชมจันทร์กระโดดดองๆๆขึ้นไปบนฟ้านั่นน่ะเดี๋ยวเรามาลองกันดูสิเอาตามความจริงนะครับในบทวิจารณ์ผมคือมันกระโดดไม่ค่อยสม่ำเสมอสักเท่าไหร่
ส่วนเอฟเฟกต์มันก็มันเป็นขนนกแล้วมันก็ดูแบบไม่ค่อยจะสมูทสักเท่าไหร่มาแล้วก็หายไปเลยอันนี้คือผมอยากทำให้อยากให้แบบสมูทมากนะก็ฝากเจ้าของเกมด้วยนะครับผมนี่ตอนพุ่งมันก็ดูแบบไม่ค่อยมันดูแบบไม่สม่ำเสมอโอเคครับก็สำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยครับผมก็คลิปนี้ครับตามหน้าหาคลิปโป้นะครับหรือเดินชมจันทร์ก็ขอไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ